สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ Toyota Vios ปีประมาณ2005นะครับสำหรับคันนี้มาติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับเป็น Toyota เลยนะครับตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็นนี่ครับเป็น2ดินนะครับออกแบบมาสำหรับ Toyota โดยเฉพาะฮะเป็นระบบเสียบปลั๊กนะครับเรามาดูงานติดตั้งกันหน่อยครับสำหรับคันนี้ติดตั้งเฉพาะจออย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่เพิ่มเติมนะฮะในส่วนของกล้องถอยก็ไม่ได้เพิ่มนะครับเป็นการติดตั้งเฉพาะเครื่องเล่นอย่างเดียวนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น10นะครับแรม2รอม3 12ครับสำหรับตัวนี้นะครับก็นี่ครับปล่อยสัญญาณฮอตสปอตการเชื่อมต่อนะครับสามารถเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเช็คแอปนะครับว่าเราเปิดอะไรอยู่บ้างนะครับผมเปิดแผนที่แล้วก็เปิด YouTube นะครับสามารถที่จะแบ่งหน้าจอเป็น2หน้าจอได้นะครับโดยการกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นนี่ครับ YouTube นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับเราจะเห็นว่าฝั่งนี้เป็น Google Map ฝั่งนี้เป็น YouTube นะฮะ YouTube ดูนะครับคลิปอัปเดตทุกวันนะครับอันนี้คลิปเมื่อเช้านะครับเร่งได้นะครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เราอยู่กับ Isuzu Dimax โอเคนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟหลีนะฮะปิดไฟหลีฮะเห็นไหมไฟด้านข้างหายไปแล้วเปิดไฟหลีชุดใหญ่นะครับไฟด้านข้างขึ้นมาแล้วนะครับไฟด้านข้างคือตรงนี้นะฮะถ้าเปิดไฟหลีปิดไฟหลีจะขึ้นตามไฟหลีนะตอนนี้เอาไว้ให้เราเห็นปุ่มในการทำงานนะครับแต่ถ้าเราอยากเล่นแอปเดียวเรากดกึ่งกลางหน้าจอนะฮะแล้วก็เลื่อนปิดนะครับเลื่อนไปฝั่งไหนปิดแอปฝั่งนั้นเลยทันทีนะครับสำหรับงานเข้าฟิล์มนะตอนนี้เป็น YouTube อย่างเดียวแล้วนะครับกดสามารถขยายเต็มหน้าจอได้นะครับนี่ครับงานกระบอกฟิวนะครับ3ตัวเลยนะครับตัวนี้ฮะเป็นเข้า1ออก2นะครับแล้วก็เข้านี่ครับสามารถต่อกล้องถอยต่อคอนโทรลพวงมาลัยได้นะครับตัวนี้เล่นง่ายครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ใหม่ในเซ็ตนะครับเวอร์ชันใหม่มากนะครับเวอร์ชันใหม่แล้วตัวนี้ฮะสามารถเลื่อนได้ด้วยครับเหมือนโทรศัพท์เราเลยนะฮะลองดูนะฮะดูความชัดของภาพครับ 4K นะครับไฟไทโทเซ็ตนะครับเป็นสีขาวอมฟ้าแบบนี้เลยนะครับส่วน power ที่ขับนะครับเป็น power AD นะฮะ audio สำหรับขับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้นะครับเรามี Play Store ให้เราเลือกเล่นนะครับนี่ครับมี Play Store นะครับเอาไว้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับนี่เลยนะครับครบคันกันเลยทีเดียวนะครับหน้าจอโฮมนะฮะหน้าจอหลักเป็นแบบนี้หน้าจอแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้นะฮะ YouTube อยู่นี่นะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับชื่นชอบแอปไหนดาวน์โหลดมาเก็บไว้ได้นะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านไว้นะครับสนใจที่จะติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับในToyota Vios ปีมา2005เข้าเบ้าเต็มแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องใส่ไม้ติ่มด้านข้างซ้ายขวานะครับอันนี้ระบบเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กคือมาถึงก็เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องต่อสายไฟนะครับแม้แต่เส้นเดียวนะฮะนี่ครับเรียบร้อยแบบนี้นะครับเช็คแอปแบบนี้ฮะปิดแอปได้ด้วยนะฮะนี่ครับสวยงามเลยนะครับสามารถที่จะดึงลงมานะฮะนี่ครับใช้งานได้นะครับปิดได้ด้วยนะฮะถ่ายรูปหน้าจอได้ด้วยนะครับโอ้โหเพียบเลยนะฮะสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับสนใจสอบถามได้เลยในช่องทาง Facebook Fanpage นะครับแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0812811259นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ